แบบนี้สอบผ่านอีชิอิชี้พอใจผลงานช้างศึกทีมชาติไทยทำได้ตามเป้าที่คาดหวังมองต่อยอดฟุตบอลคิงส์ครับชัยชุดนี้ไม่สัมภาษณ์หลังเกมการแข่งขันในขณะที่แฟนบอลชื่นชมอนาคตชุดนี้ดูแล้วมีความหวังจริงๆบอกโจนาธานยืนยาวส่วนกูสตาฟสันทั้งยิงทั้งใจยอดเยี่ยมในขณะที่เวียดนามตีข่าวใหญ่การแข่งขันครั้งนี้ล้มเหลวสุดๆ สื่อรับไม่ได้แฟนบอลไม่โอเคชุดเต็มยังแพ้เด็กไทยรุ่นใหม่แบบนี้เอาไงดีทั้งหมดนี้ติดตามไม่ไหนแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามนะครับข่าวของทีมชาติไทยนะครับหลังจากที่พวกเราเนี่ยสามารถทำผลงานนะครับแล้วก็ผลการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในการเอาชนะทีมชาติเวียดนามซึ่งถ้าดูในภาพรวมแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าทีมชาติไทยในยุคใหม่เนี่ยนะครับทำผลการแข่งขันนะครับแล้วก็ฟอร์มในการลงสนามเนี่ยนัดแรกสำหรับบางคนเนี่ยต้องบอกว่าทำได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพาติกูสตาฟสันเนี่ยมีทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับโจนาธานเข็มดีอย่างเงี้ยนะครับอัครพงษ์แบบนี้วิลเลียมไวเดอร์เชอร์นะครับคือหลายคนก็ถือว่าทำได้ตามเป้าหมายแล้วกันนะครับเพราะว่ามาซาทาอิชิอิเนี่ยเขาก็เปิดเผยมาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆเราควรจะมี2เกมนะครับมันไม่ควรจะมีเกมเดียวแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในเมื่อมันเหลือเกมเดียวเนี่ยเราก็ทำได้ตามเป้าหมายแต่ถ้าเอาจริงเราก็คงจะยังต้องมีอะไรที่เราจะต้องเค้นทำให้ได้ดีขึ้นนะครับตัวเก่าตัวใหม่ก็ความผสมผสานมันจะต้องมากขึ้นมันจะต้องร่วมเล่นให้พัฒนาไปต่อยอดได้มากกว่านี้นะครับแต่ว่านี่เป็นเพียงแค่นัดแรกเท่านั้นนะครับสำหรับอิชิอิเนี่ยต้องบอกเลยว่า10นัดแรกของเขากับทีมชาติไทยชนะ3เสมอ4แพ้3นัดนะครับคลีนชีท3เกมเจอชาติในภูมิภาคอาเซียนชนะรวดนะครับไม่เคยเสียคะแนนฟีฟ่าให้กับทีมที่มีแรงกิ้งต่ำกว่าแล้วก็ผลงานที่โดดเด่นก็คือบุกเสมอเกาหลีใต้แล้วก็จีนได้ในเกมระดับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับแต่ว่าไม่สามารถเข้ารอบ3ในการที่จะไปฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกต่อไปได้นั่นเองนะครับ3นัดที่เขาคุมทีมชาติไทยแพ้ก็คือมีแพ้ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และอุซเบย์ซึ่งเป็นระดับท็อปๆใน FIFA World Rankingของโลกนั่นเองนะครับขณะที่ทีมชาติไทยครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ตัวเลข2หลักสักทีนะครับใน FIFA World Ranking ก็คืออันดับที่99นะครับเป็นครั้งแรกในรอบ14ปีแล้วครับโอ้ต้องบอกว่าปรบมือนะครับส่วนแฟนบอลชาวไทยเนี่ยในโซเชียลก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะบอกว่าค่อยๆเกากันไปหาสายเลือดใหม่เพิ่มอีกนะครับน่าใจหายครับเวียดนามฟอร์มเดิมๆหายไปไหนหมดครับครึ่งหลังไทยปล่อยให้บุกแต่ทำอะไรไม่ได้เลยส่วนไทยเนี่ยสวน 2-3 ครั้งก็เกือบหายเหมือนกันนะครับโจนาธานกินเรียบกลางอากาศนะครับลูกโด่งเสร็จโจนาธานชิงมงได้ก่อนหมดเลยโจนาธานตัวจริงยาวๆจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าคอมเมนต์เนี่ยไปในทางเดียวกันนักเตะลีกนอกทั้งคู่ที่ยิงได้ของลูกครึ่งโหดๆแบบอินโดเพิ่มก็จะดีมากเลยนะครับเริ่มต้นได้ดีสำหรับชุดสายเลือดใหม่การบุกไปเอาชนะเวียดนามทั้งชุดนี้เพิ่งรวมตัวกันถือว่าเกินคาดนิดๆอีกท่านนึงครับก็ยังบอกว่าคมๆหน่อยเนี่ยเกิน2ลูกนะรุ่นใหม่เล่นกันดีครับเชียร์ครับส่วนโจนาธานน่าจะยึดตัวจริงไปยาวๆเอกฉันท์อยู่นะว่าโจนาธานเล่นดีสอบผ่านนะครับสัสลักเข้าตาครับแมตช์นี้น้องเล่นดีครับชอบเซ็นเตอร์คู่เซ็นเตอร์และก็หลังเซตนี้นะครับโจนาธานสุพันเอเลียสทรงวุฒิสดเก๋าบู๋บุญสูงด้วยครบเครื่องนะฮะดันใช้ยาวๆเวียดนามที่แข็งแกร่งหายไปแล้วนะครับนักเตะไทยชุดนี้สร้างดีๆแจ่มเลยได้นักเตะเก่าๆมาเสริมทีมอีกจะสุดยอดมากอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกนะครับว่าโลกสงบสุขไม่ต้องถึงมืออุ้มมุ้ยเจเลยชนะเวียดนามได้ก็ดีใจนะอ่ะแบบนี้ก็ต้องบอกว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยน่าที่จะมาถูกทางนะครับแล้วก็ทำผลงานต่อยอดแบบนี้ใน Kings Cup อีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยผมว่าใช้ชุดนี้เข้ามาผสมผสานให้มากขึ้นเนี่ยก็น่าที่จะได้เห็นอะไรใหม่ๆส่วนปลายปีแน่นอนครับเราคงจะได้เห็นนักเตะในชุดแบบนี้แหละที่มาแข่งขันนะครับอาจจะเป็นตัวใหม่เพราะว่าตัวหลักๆจากสโมสรใหญ่ๆเนี่ยอาจจะไปแข่งขันในถ้วยเอเชียนั่นเองเดี๋ยวเราลองไปฟังบทสัมภาษณ์ของมาซาทาดะอิชิอิกันเลยดีกว่านะครับだって、まあ、本当にまずは感謝しています。ก็ขอพูดก่อนอื่นก่อนนะครับว่าจริงๆเราต้องได้เล่น2เกม
ที่มาเวียดนามนี้แต่ด้วยเราเหลือเกมเดียวก็โค้ชก็ยังประทับใจที่ทางสมาคมฟุตบอลเวียดนามแล้วผู้เกี่ยวข้องอ่ะก็พยายามทำให้เกมที่มันเหลือเกมอีกเกมนึงเนี่ยให้มันเกิดขึ้นでゲームに関しては、まあ、本当にベトナムは、非常に前半からいう早い攻撃を見せていましたし、まあ、そこにどう対応するかというところでやはり、失点してしまったというのが、まあ、一つ、我々反省しなきゃいけない部分で。ก็อันดับแรกนะครับก็ต้นเกมมาเลยนะครับเวียดนามเล่นเกมเร็วลุกเร็วนะครับทำให้เราเสียประตูเร็วแล้วเราก็ต้องมาคิดว่าเราต้องปรับปรุงและแก้ไขยังไงครับมาでもそこから盛り返してまあ自分たちの戦いをしっかりしながら逆転できたっていうのは非常に喜ばしいことだというふうに思っています。หลังนั้นเราก็กลับมาเล่นในฟุตบอลในสไตล์ของเราที่เราได้ซ้อมกันมาแล้วเราก็สามารถแก้ประตูคืนได้เป็นหนึ่งครับว่าผู้เล่นหน้าใหม่วันนี้ที่ลงมาเป็นยังไงบ้างอย่างพาตริกเนี่ยกองหน้าแล้วก็คนอื่นคนที่เพิ่งจะลงสนามครั้งแรกที่ชิงบอลเป็นยังไงบ้างครับสอบผ่านนะครับしてくれたんじゃないかなというふうに思ってます。ก็ถ้าจะพูดว่าผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยมันก็ไม่น่าพูดตัวเองนะครับก็โค้ชนักเตะทุกคนที่โค้ชไปดูที่เจลีกแล้วก็ไปดูที่ไทยลีกเนี่ยเขาคนทำตามที่โค้ชคาดหมายไว้ได้นะครับเพราะว่าโค้ชก็มองว่าไม่ได้ว่าผ่านไม่ผ่านว่าทำตามที่โค้ชคาดหมายไว้ก่อนหน้าตอนที่โค้ชไปดูฟอร์มที่ทุกคนทำได้ดีแล้วเรียกขึ้นมาทีมชาติในครั้งนี้ครับเรียกวันนี้แล้วก็อยากถามว่าตำแหน่งที่ทางโค้ชคิดว่าเหมาะที่สุดกับสุภนัทกับทีมชาติคืออะไรまず体重のハーフたちについてどう思いますか。そのハーフの選手たちに限らですけども、まあ、先ほども言った通り、非常に、期待通りのパフォーマンスをしてくれたと思っています。ここは、もは、ラモは、ロクンではない、ここもは、ロコンタン、タンタンでコーカーワンワイ、あと、スパナクメンタ、攻撃のポジションだったら、やっぱりどこでもできるっていうのが彼の特徴だっていうふうには思っています。ここは、スパナクメンタ、ね、ここは、クーチャフードンタンメンナイニングには、ハイコレンダンカーン、サイハープ、แล้วเป็นหน้าเป้าคือเขาสามารถเล่นได้จะบอกว่าตำแหน่งไหนที่เหมาะเขาเนี่ยเราไม่สามารถพูดได้แต่มองว่าเขาทำงานเพื่อทีมโดยเฉพาะในเกมลุกนะครับ Patrick about this game you score in your debut for Thailand team how about you feeling ครับก็ดีใจมากนะครับยังเกมแรกกับชุดใหญ่นะครับก็ดีใจลูกหนึ่งแล้วก็ซิสหนึ่งนะครับมองตัวเองยังจัดได้ยังไงบ้างครับ What is your goal for Thailand team ตอนนี้ก็เก็บพัฒนาที่ญี่ปุ่นเฉยๆเล่นดีๆเล่นเยอะๆแล้วก็กลับมาใช้ที่กับชุดใหญ่นะครับแบบนี้เฉยๆการเล่นที่ญี่ปุ่นมันช่วยเสริมสร้างพัฒนาฟอร์มยังไงบ้างครับก็โอเคผมได้ลงทุกเกมนะครับก็ที่นู่นให้ 100% เกมลุกเกมรับแล้วก็มาที่นี่แล้วก็โชว์ที่นี่นะครับกับทีมชาติไทยยุค New Generation นะครับเรามองยังไงบ้างก็คิดว่าดีอ่ะมีคนใหม่แล้วก็คนเก่าใช่มั้ยก็ทุกคนช่วยกันแล้วก็ร้องคอนเซ็ปต์แทคติกกับโค้ชอิชินะครับก็ดีใจนะครับผมคิดว่าแบบทุกคนให้เต็มที่แล้วก็ energy สูงนะครับช่วยกันนะทุกคนอีกสักคำถามนึงอะไรที่เราดีกว่าเวียดนามในวันนี้ครับอะไรที่เราแบบทำได้ดีกว่าเวียดนามในวันนี้ก็ครึ่งแรกผมคิดว่าทุกคนแบบ pressing สูงไม่ได้กลัวเลยแบบให้เต็มที่แล้วก็ลองเล่นเกมนะครับก็ครึ่งสองแบบโชว์ทีมเอฟเฟคเฉยๆแบบเกมรับเฉยๆแบบให้ defense เฉยๆนะครับสุดท้ายพูดอะไรถึงแฟนบอลหน่อยครับก็ครับขอบคุณทุกคนนะครับมาเชียร์แล้วก็ I hope this keep going นะครับเอาละครับนี่ก็คือบทสัมภาษณ์จากทางฝั่งของไทยนะครับแต่ถ้าพูดถึงทางฝั่งเวียดนามเนี่ยผมไปตามดูข่าวของเขามาแล้วต้องบอกว่าแฟนบอลเขารับไม่ได้เลยนะแพ้ให้กับทีมชาติไทยในชุดที่เราเป็นสายเลือดใหม่แล้วก็รวมไปถึงโอ้โหรูปแบบการเล่นฟอร์มการเล่นก็ไม่ได้ดูเป็นที่น่าพออกพอใจนะครับต้องบอกเลยครับว่าเขามองว่าอนาคตของทีมชาติไทยชุดนี้จะไปได้ไกลกว่าพวกเขาเสียอีกนั่นเองนะครับขณะเดียวกันคิมซังซิกก็ยังไม่สามารถที่จะจูนเวียดนามให้เข้าระบบหลังจากที่เจ การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโค้ชมาเนี่ยหลังจากเป็นปาร์คมาก็เป็นฟิลิปทุซิเย่นะครับซึ่งก็ส่งผลกับเวียดนามพอสมควรอ่ะก็ว่ากันไปตามนั้นแต่ถ้าหากว่าชื่นชอบ
ยังไงก็สามารถติดตามให้กำลังใจกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ